สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561ซึ่งผลักดันอุตสาหกรรมไม้ไทยได้เติบโตเกินเป้านำรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 212,924 ล้านบาทนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการ TSEP เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ TSEP ในปีงบประมาณ2561ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมไม้ปี2561มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไม้ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศกว่า 34,267,307 รายสร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวมกว่า 212,924 ล้านบาทซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งต้องการให้ธุรกิจไม้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจความพร้อมและมาตรฐานของสถานที่จัดงานอาทิโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์การแสดงสินค้าทั้งในพื้นที่กรุงเทพและไม้ซิตี้อีก4แห่งตลอดจนความเป็นมืออาชีพของบุคลากรไม้ที่มีความสามารถและได้มาตรฐานมากขึ้นสาขาไม้ปีนี้ถือว่าตัวเลขค่อนข้างดีเหนือความเป้าหมายนะครับตัวเลขทางด้านรายได้ทางด้านต่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยมีถึงกว่า1,200,000บาทแล้วก็สร้างรายได้ 95,000 ล้านบาทก็ถือว่าเกินเป้ากว่าที่คาดไปประมาณ 3%นะครับคือเราตั้งไว้ 5% เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามดึงงานที่เป็นตามนโยบายของรัฐบาลก็คืองานที่เป็นลักษณะ S-curve นะครับงานที่เป็น 4.0 ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยงานทั้งหมดที่เราดึงมาได้เนี่ยนะครับด้วยตัวของ TSEP เองเนี่ยนะครับ400งานเนี่ยเป็นงานที่เป็นงาน S-curve ทั้งหมด217งานมากกว่า 50%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเกษตรยุคใหม่นะฮะทางด้านโรบอติกทางด้านดิจิทัลนะครับหรือทางด้านครีเอทีฟต่างๆเป้าของปีหน้าก็เช่นกันเราก็จะดึงงานทางด้าน S-curve มาให้มากขึ้นนะครับพร้อมทั้งพยายามที่จะดึงนะครับกลุ่มทางด้าน CRMV เข้ามาร่วมกันมากขึ้นซึ่งในปี2561ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไม้จากต่างประเทศทั้งสิ้น 1,255,985 รายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.85 ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่าย 95,623 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.10 ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจการประชุมสัมมนาและ Incentive 231งานกลุ่มธุรกิจงานประชุมนานาชาติ108งานกลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติ37งานส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศมีจำนวน 33,111,322 รายก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 117,301 ล้านบาทในแง่รายได้เติบโตร้อยละ 28.89 ซึ่งรายได้ทั้ง2 ส่วนนี้มาจากปัจจัยการท่องเที่ยวผนวกกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้วยการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอบรมสัมมนาใน55เมืองรองส่งผลดีและสร้างความตื่นตัวแก่อุตสาหกรรมไม้ในประเทศอย่างรวดเร็วส่วนเป้าหมายในปี2562ทั้งรายได้และจำนวนตลาดไม้เติบโตเฉลี่ย 5% ในปี2562ตามเป้าหมาย 221,500 ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 35.9 ล้านคนพร้อมกับจะเจาะกลุ่มตลาดไม้ในอุตสาหกรรมดาวรุ่ง S-curve ในพื้นที่ EEC และกลุ่มประเทศ CLMV ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยกลยุทธ์ต่างๆของ TSEP ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่1สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจโดยขยายฐานเพิ่มในตลาดหลักเอเชียยุโรปอเมริกาและตลาดรองกลยุทธ์ที่2พัฒนาด้วยนวัตกรรมต่อยอดจากการสร้างมาตรฐานรับรอง TMVS กลยุทธ์ที่3กระจายรายได้และความเจริญโดยยกระดับการขายงานไม้เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV และกลุ่มน้ำโขง GMSซึ่งในอีก5ปีข้างหน้าในปี2565ทางบริษัท Foss & Sullivan Thailand จำกัดทำผลวิจัยโดยระบุว่าอุตสาหกรรมไม้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ TSEP จะสร้างรายได้สูงถึง 316,000 ล้านบาทถึง 450,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัว